ใส่กางเกงหุ่นสวยกลยุทธ์การค้าในยุคข้าวของมีราคาแพงคือต้องให้ลูกค้าพอใจรวมทั้งให้คลายเครียดจึงจะตัดสินใจซื้ออย่างเต็มใจเช่นเดียวกับที่ร้านขายผักเจ๊ขวัญตั้งอยู่ภายในตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพ่อค้าหนุ่มวัย39ปีชื่อว่านายวรภาสเดชบรรพตได้ใช้เทคนิคการขายแบบคลายเครียดด้วยการร้องเพลงให้ลูกค้าฟังตั้งแต่ลูกค้าไปถึงร้านเลือกทุเรียนที่เป็นสินค้าหลักของร้านในเวลานี้กรีดทุเรียนชั่งน้ำหนักและส่งมอบให้กับลูกค้าซึ่งด้วยน้ำเสียงลูกคอโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งทำให้หลายคนรู้สึกสนุกสนานไม่เครียดและไม่เบื่อจึงตัดสินใจซื้อทุเรียนจากร้านขายผักเจ๊ขวัญในที่สุดอยู่ใกล้แม่ตัดเตือนเจ้าแท้อย่าไปรบแพ้เมืองกรุงต้องทนหน่อยน้องที่นี่ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันที่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจรักวรภาสเป็นหนุ่มกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูหรือภาษาไทยใหญ่เรียกมูเซอร์เดิมทำงานกับร้านขายเครื่องเสียงและตู้ลำโพงจึงมักต้องทดลองเครื่องเสียงด้วยการร้องเพลงจนคุ้นเคยกับการพูดและร้องสลับกันไปแต่เนื่องจากเป็นน้องชายของเจ้าของร้านขายผักเจ๊ขวัญจึงได้หันมาช่วยพี่ขายพืชผักนานาชนิดและในช่วงที่ทุเรียนออกผลวรภาสจึงได้สบโอกาสนำทุเรียนพันหมอนทองออกมาขายพร้อมโชว์ลูกคอให้ลูกค้าได้ฟังส่วนทุเรียนก็ขายลูกเล็กกิโลกรัมละ120บาทและลูกกลาง150บาทซึ่งถือว่าถูกกว่าลูกใหญ่ที่ตกกิโลกรัมละ180ถึง200บาทด้วยลูกล่อลูกชนพูดจาทักทายแบบเป็นกันเองบวกกับเสียงเพลงเพราะพริ้งทำให้ลูกค้าไม่กล้าต่อหลายคนปรบมือให้กำลังใจบางคนให้ค่าน้ำใจหรือทิปอีกด้วยนอกจากเสียงจะเพราะวรภาสยังเป็นคนชอบเรียนรู้โดยจดจำวิธีเคาะทุเรียนจากสวนมาจนชำนาญบวกกับความมีความคิดสร้างสรรค์ทำให้ลูกค้าที่ไปรอซื้อนานๆไม่เบื่อและยังสนุกสนานด้วยเทคนิคเช่นนี้ทำให้ที่ร้านขายผักเจ๊ขวัญจังหวัดกำแพงเพชรมีคนไปรุมซื้ออยู่เป็นประจำวรภาสต้องให้คนอีก 4-5 คนช่วยกรีดทุเรียนให้ลูกค้าเพราะลำพังคนเดียวคงไม่ไหวอยากให้ลูกค้าที่มาซื้อของเนี่ยไม่อยากให้เขามายืนเนี่ยลูกค้าผมมันเยอะมากไม่อยากให้เขาเบื่อมายืนรอนานอย่างน้อยก็ยังมีแบบลูกเล่นลูกชนอยากให้ลูกค้าได้ฟังเพลงบ้างทำให้ลูกค้ามาซื้อของไม่เบื่อในการมาซื้อของในการรอเนี่ยในการร้องเพลงไปครับผมเมื่อก่อนเราทำงานอะไรขายเครื่องเสียงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากับพวกลำโพงล้อลากครับขายไปทั่วแล้วแต่บริษัทเขาให้เราไปที่ไหนเราก็ไปที่นั่นเพราะเราเป็นพนักงานไปกันขายการตลาดเราก็เลยต้องทดลองลำโพงต้องทดลองลำโพงเครื่องเสียงแล้วก็ต้องร้องเพลงให้ลูกค้าฟังเป็นการอินเตอร์เทนไปในตัวแล้วก็เป็นการลองเครื่องเสียงไปในตัวครับแล้วทุเรียนนี่ขายนานยังไม่นานครับจริงๆแล้วทุเรียนนี่มาขายประจำก็จริงๆเป็นจางก็นี่แหละครับงานนี้แหละแล้วทำไมดูออกจากเกิดจากเมื่อก่อนเคยมีแฟนอยากกินทุเรียนจะบังคับให้ผมซื้อทุเรียนแล้วบังคับให้ผมแกะเองแล้วก็ให้ผมเคาะเองก็เลยอาศัยหลักจำจากคนอื่นแล้วก็ดูจากคนอื่นว่าเคาะแบบไหนสุกแบบไหนไม่สุกแม่ครับสามลูกนะครับแม่ครับเห็นไหมครับซื้อร้านผมได้ทุเรียนนะครับลูกค้าแค่เห็นเนี้ยก็ติดใจแล้วตัวอย่างที่ดีนะครับซื้อ800ทิปอีก200ฮะร้านนี้นะครับเธอเอ็นเชิงกางเกงขาก้วยคนสวยไม่ต้องมาคอย
หากเจ้าบานเย็นคิดไปเด่นในกรุงเลิกลอยจะไม่คอยความตาข้ามันลูกุ้งข้านองหงสีหูฟังดูก็ตรมหนักหนาอร่อยไหมครับชอบไหมครับครับซื้อทุเรียนผมเห็นเนื้ออย่างเดียวก็ติดใจแล้ว